ขอนอบน้อมบูชาพระบรมธาตุเจ้าวัดบ้านจันทน์ขอนอบน้อมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกลูกมีครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้ที่มาพัฒนาสถานที่แห่งนี้ขอสัพพมงคลจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันที่เรามาทำบุญส่งน้ำพระธาตุวัดบ้านจันทร์บุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจะรู้สึกตัวต้อนรับความดีทุกขณะลมหายใจบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาทุกขณะลมหายใจบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจะมีความรู้สึกตัวว่าวันนี้จะใช้ความอดทนระงับยุติความรู้สึกที่ไม่พอใจความรู้สึกที่พอใจไม่ให้เกิดขึ้นท่านทั้งหลายร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ร่างกายของเราเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากร่างกายของเราเกิดความเสื่อมตลอดเวลาวันนั้นในอดีตเราก็เป็นทารกแรกเกิดเสมอเหมือนกันหมดเป็นเด็กเสมอเหมือนกันหมดเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่บัดนี้การเปลี่ยนแปลงได้ปรากฏกับชีวิตของเราก็คือแก่เจ็บป่วยตายบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะดวงจิตจะไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเมื่อความแก่ปรากฏความเจ็บปรากฏความตายปรากฏดวงจิตที่มีสติสัมปชัญญะจะมั่นคงเมื่อการเปลี่ยนแปลงปรากฏเช่นเจ็บป่วยปรากฏก็จะไม่หวั่นไหวไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจะเข้าใจคำว่าธรรมชาติการเกิดของเราก็เป็นธรรมชาติเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ก็เป็นธรรมชาติเกิดมาแล้วเกิดความสุขก็เป็นธรรมชาติเกิดมาแล้วเกิดการพัดผ้าก็เป็นธรรมชาติแก่ก็เป็นธรรมชาติเจ็บก็เป็นธรรมชาติตายก็เป็นธรรมชาติบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจะอยู่เหนือธรรมชาติความแก่ไม่มีความหมายความเจ็บก็ไม่มีค่าความตายก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อดวงจิตที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของของมันรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เสมอเหมือนกันหมดบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจึงอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติก็คือความอดทนธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะความอดทนก็เกิดขึ้นในร่างกายของเราธรรมะเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติธรรมชาติก็หมายถึงแม่หมายถึงลูกที่สำแดงอาการไม่พอใจพ่อแม่สำแดงกิริยาอาการสารพัดอาการทั้งคำพูดกิริยาอาการกับแม่นั่นคือธรรมชาติแต่แม่มีธรรมะแม่จะอยู่เหนือธรรมชาติแม่มีธรรมะแม่จะใช้ธรรมะควบคุมธรรมชาติก็คือใช้ความอดทนไปหยุดยั้งยับยั้งความรู้สึกที่ไม่พอใจใช้ความอดทนไปหยุดยั้งยับยั้งสิ่งที่พอใจมิให้มันเกิดเ
สิ่งที่พอใจก็คือก้อนน้ำแข็งสิ่งที่เราไม่พอใจก็คือก้อนน้ำแข็งหมายถึงมันเปลี่ยนแปลงก้อนน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำน้ำที่ละลายจากที่มันละลายกลายเป็นน้ำน้ำก็ระเหยแห้งถ้วยที่รองน้ำที่สุดมันก็เสื่อมชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นบุคคลที่มีธรรมะก็จะมีความอดทนดังพ่อแม่มีความอดทนดังพ่อแม่มีวิริยะภาคเพียรประกอบอาชีพจึงประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจึงทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขสุขเพราะครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอำนวยความสะดวกเกิดจากธรรมะหัวหน้าครอบครัวใดมีความอดทนครอบครัวนั้นมีความสุขครอบครัวนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติและปัจจัย4ธรรมะทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องความรู้ความรู้ใช้อะไรไม่ได้แต่ธรรมะใช้ได้ทุกการเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจคือความอดทนทุกคนมีธรรมะอยู่ในร่างกายวิริยะภาคเพียรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรคำว่าสำเร็จก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสามความสำเร็จก็ขึ้นกับชีวิตของเราดังที่ว่าหัวหน้าครอบครัวมีความอดทนครอบครัวนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวใช้จ่ายอย่างมีความสุขมีกินมีใช้ตลอดกาลเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์นะธรรมะเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์การศึกษาเป็นบ่อเป็นเหตุให้ทำลายทรัพย์ใช่ไหมส่งลูกเรียนหนังสือหมดเนื้อหมดตัวนะการศึกษาทำลายใช่ไหมทำลายทรัพย์สมบัติธรรมะเป็นผู้ที่ให้เกิดทรัพย์ธรรมะรักษาทรัพย์เราอดทนเรามีเงินแล้วเราอดทนในใช้จ่ายใช่ไหมเงินที่เราหามาได้ปัจจัยหามาได้ก็อยู่กับเรายาวนานเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมะนี้สำคัญที่สุดธรรมะก็หมายถึงศีลธรรมะก็หมายถึงสมาธิธรรมะก็หมายถึงปัญญาบุคคลใดดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาย่อมเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนดังผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนหากพวกอาวุโสเมาเหล้าทั้งวันทั้งคืนใครจะนับถือไม่มีใครนับถือใช่ไหมหากพวกอาวุโสเบียดเบียนชีวิตคนทรัพย์สมบัติของคนที่มาหาใครก็ไม่นับถือเพราะฉะนั้นพวกอาวุโสดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นที่ยอมรับของผีและเทวดามนุษย์ทั้งหลายดังครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นผู้ดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาผีก็ยกย่องคนก็สรรเสริญเทวดาก็เทิดทูนมนุษย์ทั้งหลายกราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือศีลขอให้พวกเรานะตื่นมาทุกเช้าขอให้มีสติตื่นมาทุกเช้าล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยก็ขอให้เราเข้าไปกราบพระหัวเตียงนอนก็ได้หิ้งพระก็ได้ธรรมะอยู่ที่กายกับใจเรากราบลง3ครั้งกราบ1กราบ2กราบ3แล้วก็ให้สัจจะว่าวันนี้ข้าพระเจ้ามีสติบำเพ็ญสัจจะบำเพ็ญสัจจะข้าพระเจ้าจะใช้ความอดทนไปควบคุมตาข้าพระเจ้าตาที่เราเห็นรูปต่างๆเราจะไม่โมโหจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่ให้ตาหน้าดีใจเสียใจเราจะไม่ให้ตาตกอยู่ใต้อำนาจความสุขความทุกข์นี่เรามีสติอย่างนี้ทุกวันทุกวัน
วันนี้เราเอาหูวันนี้เราเอาตาวันพวกนี้เราก็เอาหูอีกหูสัมผัสกับเสียงหรือเสียงกระทบกับหูวันนี้เราจะมีสติบำเพ็ญสัจจะจะไม่โมโหจะไม่หงุดหงิดเสียงมากระทบกับหูหูสัมผัสกับเสียงเราจะไม่โมโหไม่หงุดหงิดไม่สำแดงอาการอย่างนี้เจ็ดวันเราก็เวียนไปนี่วันจันทร์วันเกิดเราก็เล่าวันเกิดเราเกิดวันจันทร์ก็เอาวันจันทร์เอาตาเอาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ต้องสัจจะวันนี้เราจะมีสัจจะบำเพ็ญมีสติบำเพ็ญสัจจะเราจะไม่สำแดงอาการกับรสชาติอาหารกินของอาหารกินของอาหารที่มันกระทุกจะบุกจะพอใจก็ช่างไม่พอใจก็ช่างเราจะไม่สำแดงอาการกินจะหอมกินจะเหม็นเราไม่สำแดงอาการเราจะอยู่เหนือกินหอมกินเหม็นกินหอมกินเหม็นไม่มีค่านี่เราบำเพ็ญอย่างนี้ความสงบมันก็เกิดขึ้นที่ตาความสงบเกิดขึ้นที่หูความสงบเกิดขึ้นที่จมูกทำไมลิ้นสัมผัสกับรสชาติอาหารเราก็มีสติอีกวันนี้จะมีสติบำเพ็ญสัจจะลิ้นจะสัมผัสกับรสชาติอาหารน้ำดื่มสารพัดที่ลิ้นมันสัมผัสเราจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจรสชาติอาหารก็ดีรสชาติผลไม้ส้มหวานก็ดีเราจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจจะอร่อยไม่อร่อยไม่มีค่าไม่มีความหมายเราจะอยู่เหนือมันนี่คือเราเพ็ญสัจจะเราเพ็ญทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ตาสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตาทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็ที่ตาสุขทุกข์เกิดขึ้นที่หูสุขทุกข์ก็เกิดที่จมูกสุขทุกข์ก็เกิดที่คิดที่ลิ้นที่กายที่ใจของเราสุขไม่ได้เกิดจากไปวัดนั้นแล้วมีความสุขมันไม่ได้เกิดอย่างนั้นอันเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทำบุญก็ถือว่าพวกเราทำมามากแล้วสิ่งที่เราขาดไปก็คือศีลเรายังรักษายังไม่เต็มร้อยก็อยากให้พวกเราดำรงตนด้วยศีลทานการรักษาศีลเราทำบุญมีแต่เสียเงินใช่ไหมรักษาศีลมีแต่ได้รักษาศีลมีแต่ได้สามีรักษาศีลย่อมเป็นที่รักของภรรยาใช่ไหมภรรยารักษาศีลย่อมเป็นที่รักของสามีพ่อแม่รักษาศีลย่อมเป็นที่เคารพรักของลูกใช่ไหมทำที่ควรทำก็คือการรักษาศีลเราต้องรักษาศีลเมื่อพ่อแม่รักษาศีลครอบครัวก็มั่นคงครอบครัวก็อบอุ่นครอบครัวก็มีความสุขศีลเป็นเหตุให้เกิดคำว่าความสุขขณะเดียวกันล่วงละเมิดศีลสามีภรรยาล่วงละเมิดศีลทำให้ครอบครัวเกิดความทุกข์มีความทุกข์การล่วงละเมิดศีลจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกความล่วงละเมิดศีลเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ศีลทั้ง5ข้อก็อยู่ในร่างกายของพวกเราหมดไม่ได้อยู่กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนะศีลทั้ง5ข้ออยู่ในร่างกายของเราหมดไม่ได้อยู่กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาสมาทานศีลกับพระสงฆ์วันนี้เราจะบำเพ็ญวันนี้เรามีสัจจะมีสัจจะคือดำรงตนด้วยศีล5ข้อ1วัน1คืนเราก็แค่นี้พอแล้วไม่ต้องว่าปานาไม่ต้องพูดอาทิตย์นะก็ไม่ต้องพูดแค่ละสัจจะแค่นี้แล้วก็กราบลงและก็ดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อนั่นแหละคือสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ทำบุญไม่เป็นบาปไม่รักษาศีลเป็นบาปสามีเที่ยวกลางคืนกลับมาตี5ก็จบแล้วเป็นบาปทะเลาะกันขัดแย้งกันนั่นแหละคือเป็นบาปโลกเที่ยวทั้งคืนกลับมาตี5หรือไม่ยอมกลับบ้านมันก็เป็นบาปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ทำบุญไม่เป็นบาปหากไม่รักษาศีลเป็นบาปศีลเป็นผู้กำกับชีวิตของเราศีลเป็นผู้กำกับชีวิตของเรา
พ่อแม่อยู่กับเราแค่บางเวลาสามีภรรยาอยู่กับเราแค่บางเวลาแต่ศีลทั้ง5ข้ออยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาธรรมะอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมะคือความจริงของชีวิตเป็นความจริงเรื่องปัจจุบันล้วนๆไม่มีเรื่องอดีตไม่มีเรื่องอนาคตไม่มีเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องปัจจุบันทั้งสิ้นก็ขอให้พวกเราได้ดำรงตนด้วยศีลก่อนจะนอนก็ขอให้นั่งสมาธิหัวเตียงนอนนั่นแหละนั่งสมาธิหัวนอนนั่นแหละไม่ต้องบอกว่าแต่งตัวไม่สะอาดแต่งตัวไม่ดีอันนั้นเรื่องประเพณีประเพณีไม่ใช่บุญบุญไม่ใช่ประเพณีบุญคือความจริงเปยกายนั่งสมาธิก็สามารถบรรลุธรรมได้นะพวกเราได้เข้าใจนะเพราะมีคนส่วนมากบอกว่าแต่งตัวไม่สุภาพเลยไม่กล้านั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์บางคนก็บอกว่าไม่มีห้องพระไม่จำเป็นร่างกายของเราคือห้องพระนะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างน้อยก็คิดถึงปัญหาเช่น8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเราไปทำงานมาก่อนนอนแล้วก็นั่งพิจารณาความสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดมาจากไหนเนาะเราก็พิจารณาและเราจะรักษามันได้อย่างไรเนาะเราพิจารณาวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จทำไมมาถึงเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยนั่งสมาธิพิจารณาเรานั่งสมาธิทำลายความคิดความคิดเราทุกข์เพราะความคิดความคิดเกิดจากตาความคิดเกิดจากหูความคิดเกิดจากจมูกความคิดเกิดจากลิ้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เช่นเราเห็นรูปแบบของอาหารใช่ไหมตาเนี่ยมันเกิดความชอบเลยมโนปรุงแต่งแล้วว่าอาหารนี่จะรสชาติดีพอลิ้นไปสัมผัสสแสดงอาการอ้วกมาทันทีใช่ไหมนะมันหลอกเราหมดเห็นไหมว่ากิเลสมันหลอกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นที่อายตนะหากอายตนะไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมอายตนะของเราก็เป็นผู้ไม่รู้เหมือนสัตว์อยู่ในป่านะเหมือนหมาจรจัดถ้าเราฝึกจิตของเราฝึกอายตนะของเราก็เหมือนสุนัขแสนรู้นะสุนัขแสนรู้สุนัขดมยาบ้าใช่ไหมนะคือจิตของเราถ้ามีตัวตนก็เหมือนสัตว์แสนรู้เช่นนั้นเหมือนช้างเหมือนม้าจิตเราคือช้างธรรมะคือควานช้างใช่ไหมควานช้างฝึกควานช้างฝึกช้างภาษาธรรมะว่าสติฝึกฝนจิตสติควบคุมจิตสติกำกับจิตใช่ไหมควานช้างขึ้นคอช้างช้างไม่ปฏิเสธและช้างรู้ว่าจะต้องทำงานกายกับจิตเราต้องสัมพันธ์กันก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ทำบุญในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาครอบครัวมีความสุขครอบครัวอบอุ่นเวลามีปัญหาก็มีพลังในการแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นก็แก้ได้โดยง่ายยามใดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็เกิดคำว่าสำเร็จได้ง่ายศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราก็ขอให้พวกเราดำรงตนประพฤติตนด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นบ่อเกิดคำว่าบุญเป็นบ่อเกิดคำว่าความดีเป็นบ่อเกิดคำว่าความจริงนะสามคำนี้เกิดจากศีลสมาธิปัญญาบุญก็คือศีลบุญก็คือสมาธิบุญก็คือปัญญาความดีก็คือศีลความดีก็คือสมาธิความดีก็คือปัญญาความจริงก็คือศีลความจริงก็คือสมาธิความจริงก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นกำเนิดภาษาที่เราพูดคำพูดที่เราพูดประกอบไปด้วยความจริง
เป็นที่ยอมรับของคนทุกๆคนขอเจริญพร